อืมแพ็กใส่นี้อืมโอ้ยนุ่มอร่อยนี่นี่สวยน่ากินมากเลยมันเยอะกินจะไม่ฉุนแรงนี่เก็บเองกับมือเลยค่ะแต่ไม่ใช่มือเอ็นจอยหรอกเป็นมือของเขาโอเคตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอกันทารลักษณ์นะครับแล้วก็อยู่ที่โฮมสเตย์ตายต้นทุเรียนด้วยนี่ต้นทุเรียนจริงนี่ครับทุกของสวนอยู่นี่เนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นทุเรียนหลงฤดูใช่ไหมคะใช่ค่ะจ้ามันเป็นก่อนเพื่อนมันเป็นก่อนเพื่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราจะมากินจริงๆเราจะต้องมาช่วงเดือนมิถุนาถ้ามามิถุนานี่แบบว่าชัวร์เลยชัวร์เลยได้กินแล้วก็มานอนที่นี่ได้ด้วยเพราะว่าที่นี่เป็นโฮมสเตย์แม่หนูขอชื่ออีกรอบชื่ออะไรนะคะชื่อปันคูนปันคูนโฮมสเตย์แต่มันก็เป็นถึงจะหลงฤดูมาแต่มันก็เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับสีสะเกดถ้าสมมติว่าถ้าหลายๆคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าทุเรียนสีสะเกดได้ GI ด้วยนะ GI คือ เป็นสิ่งเอกลักษณ์ชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็จะได้ GI 3อำเภอแค่3อำเภอด้วยนะจริงๆทุเรียนภูเขาไฟที่สีสะเกดอ่ะมี4ใช่ไหมแต่ว่ามี4อำเภอมีอำเภอนึงเป็นแบบสิ่งนิดนึงแต่ว่ามี3อำเภอที่ได้ GI ก็คือบุญหารกันทารลักษณ์แล้วก็พังคุณลุงคะสีรัตน์สีรัตนะสีรัตนะโอ้โหเหมือนจำได้ไหมฟังที่คุณลุงพูดเมื่อกี้ค่ะเฮ้ยคุณลุงคะหนูขอดูอันนั้นหน่อยสิคะอันนี้ทานแล้วเรียบร้อยเลยค่ะโอ้นี่เนื้อทุเรียนภูเขาไฟนี่ครับคุณลุงคะเราเคยเจอกันไหมคะหนูคุ้นมากเลยค่ะเหมือนหนูเคยมาชิมทุเรียนเจ้าของสวนนะครับนี่นี่นี่ถ่ายหน่อยถ่ายคู่หน่อยตอนนี้เราอยู่ที่โฮมสเตย์ของคุณลุงนะครับเมื่อกี้พูดถึง GI ค่ะแต่ว่าความเจ๋งของ GI คือแบบว่าทุเรียนสีสะเกดที่มันชัดๆคือกลิ่นมันไม่แรงเหมือนทุเรียนที่อื่นถูกไหมคะถูกต้องกลิ่นไม่แรงมันจะกรอบนอกนุ่มในรสชาติใครได้ทานทุเรียนภูเขาไฟแล้วจะไม่ลืมจังหวัดสีสะเกดเลยใช่ค่ะหนูยังไม่ลืมเลยตั้งแต่กินวันนั้นใช โอ้ยนุ่มวันนี้ก็ยังคิดถึงอยู่เลยแต่นี่มันอร่อยมากนะเซอร์ไพรส์เรามากนะไม่ได้กินทุเรียนสีสะเกดก่อนใครเลยนะดีนี่ถือว่ารุ่นมาครั้งนี้นะเป็นรุ่นแรกแล้วก็เป็นทุเรียนหลงฤดูด้วยเดือนมีนาคมนะครับตอนนี้มันหากินไม่ยากขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ที่มายังไม่ได้กินกับเหมือนกับพวกเรามาโอ้ดีใจสุดยอดจริงๆที่ได้กินทุเรียนรุ่นแรกของจังหวัดสีสะเกดแต่ว่าถ้าเรามามิถุนายนนี่คือเรามีผลไม้อื่นด้วยมีทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยมาเถอะมาอยู่ตรงนี้แหละว่าเราจะได้กินอาหารทั้งอาหารทั้งผลไม้นานาชนิดมาพักก็ได้มีผลไม้อะไรบ้างครับในสวนในสวนนะที่เราจะเปิดให้ทานได้ก็มีหลักๆเลยคือเงาะนี่มันจะดีกว่าของจันทร์อย่างนึงก็คือว่ามันจะไม่มีน้ำมันจะร้อนมันแห้งโอ้จริงเอ็นจอยเคยกินแล้วนะมันแห้งนะอันที่สองนี่ก็คือมังคุดนี่แกออกมาจะไม่มีคำว่าไอ้เป็นอะไรแล้วกระดันนะแข็งๆที่มันแข็งๆอันนี้ไม่มีแล้วก็ไม่มียางแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าหลังจากเราทานเงาะทานมังคุดไปทุเรียนตัวนี้นี่ถ้าใครได้ทานต้องกลับมาอีกแน่นอนแน่นอนค่ะเอ็นจอยนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่ามันอร่อยจริงๆหากินยากทำไมเรากล้าขายแพงกว่าเขาล่ะเพราะว่าตัวนี้จะมีคนจองก่อนล่วงหน้าหมดเลยจองก่อนนะต้องมาแล้วก็จองผมก็จะป้ายนี่ตัวนี้ของนายกอย่างนี้จองก่อนไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะเดี๋ยวเป็นนายกอบต.แล้วเราจะได้กินไหมเนี่ยเราก็จองนี่ไงเราได้กินก่อนใครเลยนี่ได้กินก่อนใครฉะนั้นช่วยประชาสัมพันธ์บอกคนทั้งประเทศด้วยว่าถ้าอยากกินทุเรียนอร่อยต้องมากินที่สีสะเกดมิถุนายนแล้วก็เป็นทุเรียนภูเขาไฟที่สวนปั่นคูนโฮมสเตย์ปกติที่สุดเทศกาลเริ่มทุเรียนนี่คือมิถุนาแล้วไปสิ้นสุดประมาณช่วงไหนครับปีนี้เริ่มวันที่20ถึงวันที่30มิถุนาปีนี้นะงานเทศกาลเงาะทุเรียนของดีสีสะเกดเริ่มวันที่20มิถุนาถึงวันที่30มิถุนาแล้วทุเรียนนี่จะหมดจริงๆนี่ทุเรียนนี่จะไปหมดประมาณเดือนกันยาแต่ว่าทุเรียนอร่อยมันจะต้องช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาคมเท่านั้นถ้าทุเรียนโดนฝนเยอะๆทุเรียนจะไม่อร่อยมันจะเริ่มรสชาติไม่ดีจะจืดลงนะถ้าอยากกินทุเรียนอร่อยต้องมาในห้วงดังกล่าวนี้คือปลายพฤษภาไม่เกินมิถุนาอร่อยที่สุด
เออเรทราคาเป็นไงเรทมันราคาเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ150ถ้าไปสูงสุดก็ประมาณเกือบ200นะ180ถึง200นะต่อโลนะแต่ว่าแพงแต่คุ้มค่าช่วงที่แพงที่สุดจะเป็นช่วงมิถุนาช่วงต้นฤดูแล้วก็จะไปปลายมิถุนาก็จะแพงแต่ว่าหลังจากนั้นไปก็จะเริ่มถูกลงเพราะว่าทุเรียนเริ่มจะไม่อร่อยแล้วเพราะว่ามีน้ำเยอะแต่ว่าเราก็มานอนที่นี่ได้ด้วยมานอนได้ตลอดมานอนได้ตลอดเพราะว่าที่นี่เป็นโฮมสเตย์มาแล้วก็จะเลี้ยงข้าวเช้าด้วยนะเออมีข้าวเช้าให้กินนะ500เนี่ยนอนนอนหลายๆคนต่อห้องก็ได้เด้อคนละคนละ100ก็ได้เราจะลงจากต้นเตียงยังไงโอเคมาขอบคุณครับเชิญเลยค่ะของแงะก่อนแล้วนะครับนับเลยปึ๊บปึ๊บโอ้โหแงะคนละนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะตื่นตื่นตื่นเรื่องนี้ไม่ต้องรอแล้วทำไมพี่พลไม่รอน้องเลยเนี่ยหอมไหมหอมหอมแต่ว่าแบบไม่ได้กลิ่นแรงนะใช่เพราะว่าที่อยู่ในห้องแดงก็ไม่ได้กลิ่นแรงเลยอ่ะให้ชิมชิมชิมไม่หนูมีของหนูชิมโอ้ยนุ่มอร่อยนี่เม็ดน้อยมากใช่เนี่ยเม็ดเม็ดนิดเดียวเองอ่ะเม็ดนิดเดียวเองอ่ะเม็ดแบบว่ามือเยอะมากครับผมบอกนี่เม็ดน้อยอันที่มองเห็นไหมไม่รีบกินหมดนะครับโอ้โหพัดต่างมากครับเนื้อนุ่มแบบโอ้ยเม็ดเล็กนิดเดียวเองอ่ะนี่ก็เม็ดเล็กดูดิเม็ดเล็กนี่เองก็เริ่มต้นอยู่ที่150นะมันจะเลือกได้ค่ะคือแล้วก็เอาหลักอย่าคิดว่าอีสานปลูกไม่ได้เนาะนะคะรอดเลยโปรโมทได้นะคะว่าเดี๋ยวมาเที่ยวเดือนมิถุนายนนะคะอร่อยมากเลยครับหวานมากเลยจัดงานในเดือนมิถุนายนหวานมากวันที่20ถึง30มิถุนายนมาเลย20ถึง30มิถุนายนงานประจําปีงานประจําสวนค่ะ20ถึง30มิถุนายนตรงทุเรียนศรีสะเกษหลังจากตอนอ่อนนิดนึงค่ะรอประมาณสิ้นพฤษภาคมนี้สุดยอดเลยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเที่ยวสุดครับเจ้าของสวนครับถามครับถามแล้วไปไหนก็ถ่ายคู่กันจริงแล้วตอนเที่ยวสนุกคุณต่อครับเดี๋ยวไปเดินเที่ยวในสวนนะครับที่นี่เขามีสวนผลไม้ที่มะม่วงเยอะมากนะมะม่วงปิงเป็นพันต้นนะครับมันก็มีทุเรียนอีกเยอะทุเรียนนี่มี 5,000 นะที่เนี่ยอันนี้ที่กินอยู่เป็นหมอนทองนะครับซึ่งออกแบบหลงฤดูมาแต่ว่าที่นี่เขาปลูกได้หลายพันมากมีหลงหลินลับแลด้วยนะหมอนทองก้านยาวนะชนีนะกิจกรรมนี้เราเดินเที่ยวสวนครับตอนนี้ช่วงเป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังออกดอกนะฮะเนี่ยรอบๆเรานี่ก็ต้นทุเรียนหมดเลยเนี่ยแล้วก็มีมังคุดด้วยนะอันนี้เป็นเวทีที่จะมีเวทีกลางแจ้งด้วยนะฝั่งขวานี่เขากำลังทำสวนน้ำนะครับเนี่ยสวนน้ำไอ้ที่เล่นน้ำไงที่เล่นน้ำไงเล่นน้ำแบบต้องตีโป่งที่เล่นน้ำแบบตีโป่งไก่เราจะออกไก่ไข่เราจะออกมาข้างนอกนี่ให้ดูทุเรียนเบบี้ช่วงนี่ช่วงนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้กำลังเป็นเบบี้อันนี้ดอกนี่ออกดอกแล้วนะอันนี้ลูกถ้าเอาเข้าหมดนี้งาหักต้องเด็ดออกมันต้องตัดออกเอาลูกที่สมบูรณ์เก็บไว้เออลูกที่สวยแม่นเคล็ดลับเคล็ดลับนะบริเวณนี้โซนนี้จะเป็นเงาะหมดเลยเงาะแต่ก็เป็นลูกแล้วนะนี่ไงยังเขียวเลยนี่
นี่มันออกเขียวๆอยู่เพิ่งออกเดี๋ยวยังนู่นแหละมิถุนาแล้วน่ะปล่อยเข้าเลยกินเงาะได้ฟรีอ๋อเฮ้ยเก็บง่ายเก็บง่ายไร่นะเนี่ยได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเนี่ย10ไร่เนี่ยกินเข้าไปเลยเก็บง่ายเก็บง่ายเพราะว่าต้นเตี้ยต้นไม่สูงมากเพราะนั้นจ่าย30บาทเรา30บาทตะเวนกินเลยตะเวนกินเป็นกิจกรรมเด็ดเก็บมะม่วงครับกลางวันนี้ใช่ค่ะกลางวันนี้เป็นกิจกรรมเก็บมะม่วงสุดยอดได้พันไหนเอาหมดแล้วครับตอนนี้ที่จริงอ่ะที่นี่มีหลายพันนะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในดงของเขียวเสวยอ่ะหุ้ยนั้นสุกแล้วอันนั้นสุกแล้วเอ็นจอยนุ่นนุ่นนุ่นมันล่วงอันนี้พันอะไรนะเขียวอ่ะอันนี้พันอะไรคะเขียวเสวยค่ะมีหลายพันธุ์ครับเขียวสวยน้ำดอกไม้ฟ้าลั่งแก้วขมิ้นโชคอนันต์ทองดำโอ้ยยังมีคนปลูกทองดำมีครับทองดำทองดำจะเป็นมะม่วงที่หาชาวใต้คนใต้เขาชอบทานดอกไม้ครับเจอน้ำดอกไม้แล้วเฮ้ยเหลืองเหลืองเลยเหลืองเหลืองอันนี้เก็บได้ยังคะอันนี้เก็บได้แต่ว่าจะมันแก่ต้องไปทิ้งไว้ให้มันสุกเก็บได้ครับเก็บได้เลยเก็บได้เลยเก็บถ้าเก็บแบบนี้ดีกว่าจะได้มีเทยางจะได้ไม่ติดมือเนี่ยครับวิธีเก็บมะม่วงถ้าเราเก็บตรงนี้ยางจะไหลจะกัดมือเราเหลืองเหลืองเต็มเลยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเหลืองใหญ่มากสวยเฮ้ยนี่มันเริ่มเลยนี่คือมะม่วงที่เก็บเองกับมือแต่ว่าไม่ได้ปลูกเองกับมือแม่เป็นคนปลูกจุดนี้เป็นโฮมสเตย์ของทางสวนนะครับซึ่งแบบว่าถูกมากเลยห้องละ500นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านไหนห้องเป็นยังไงนะเปิดน้ำมาเปิดน้ำมาเขามีหลายห้องแยกแบบว่าในอาคารเดียวกันนะเปิดห้องให้ดูแล้วโอ้เป็นแบบเตียงใหญ่นะครับเนี่ยมีแอร์ด้วยครับแล้วก็นี่ทีวีนอนกลางสวนเลยนะใช่มันจะเป็นห้องน้ำนอนในสวนดูเรียนอะค่าตอนที่ง้อ500ไม่แพงนะใช่ค่าตอนที่ง้อออกสมมติว่ามีออฟเฟอร์ให้กินใช่แล้วสมมติว่าถ้าง้อออกใช่ไหมเราก็นอนไปแล้วเราทีนี้เราก็ตื่นมาเฮ้ยอยากกินง้อวิ่งลงไปเก็บง้ออยากกินมะม่วงแล้วก็มาพักเสร็จเฮ้ยอยากกินมะม่วงวิ่งไปเก็บมะม่วงมากินเพอร์เฟคห้าร้อยเองบาทครับพี่ฝาก